สวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับในเกม Undecember นะครับตอนนี้เราอยู่ใน Chapter เอ้ยเราอยู่ในแอคที่2นะครับหรือบทที่2นะครับก็เท้าความเดิมก็คือ หลังจากที่ตัวเอกเราขึ้นแซนด์วอล์กเกอร์มานะครับแล้วก็โดนถล่มนะครับแล้วก็ไปอีลุมตุงนังอยู่ที่ฐานทัพมาโลฟรอนนะครับเสร็จแล้วเราก็ถูกส่งพอเราเคลียร์สาสางปัญหาเสร็จปุ๊บแล้วก็ถูกส่งมาที่เมืองคาลิโคดามั้งนะครับก็คือในแอคสองนี้นะครับก็ได้ข่าวว่าเพแกนหรือว่าไม่แน่ใจว่าเป็นคนนอกรีดนะครับเขากำลังคิดทำการใหญ่ที่ไม่ดีกับที่นี่อยู่นะครับเราก็เลยถูกส่งมาให้ช่วยนะครับแต่เนื่องจากมันอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกตินะครับเราก็เลยโดนต้อนรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ In shortThe pagans are planning to take over Calicorda, but you don't know when they'll be doing it. What you just told me severely lacks plausibility, and all this talk about myths and advent of an evil god? Don't you think it's a bit absurd? Besides, it's not like we've seen any pagans around here. We're already occupied with dealing with the terrors from underground.You rune hunters are all the same. I can't trust people who blindly do anything for money. อะไรวะทำแต่งานที่ได้เงินมันก็ถูกแล้วนี่ไอ้ยากูไม่ได้เงินThe gate to Bellatus can only be opened once Calicorda is stabilized. So why don't you help out a bit in the meantime? เราก็ต้องไปช่วยจัดการสาสางปัญหาของที่นี่ก่อนนะครับว้าวได้เซนอัพรูนเมจิกมานะโอเคมาครับแต่วันนี้อันนี้ก็คือเป็นโต๊ะครับนะครับมันก็จะมีอะไรต่างๆให้ใช้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยโอเคเราลองดูคร่าวๆกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับไม่มีอะไรอันนี้เดี๋ยวเราอัพยาเลยแล้วกันอย่างก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับขอให้เราแปลธาตุหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เอ็นชานเพิ่มรูนกับเจพอลีนนะครับเพิ่มรูนนี้เราก็จะอัพรูนให้กลายเป็นเมจิกได้นะครับก็คือเป็นสีฟ้าเห็นปะมันก็จะได้คุณสมบัติเพิ่มขึ้นนะครับเราดูคุณสมบัติเห็นปะมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินเข้มนะครับมันก็จะบอกว่าได้อะไรบ้างนะครับเราก็จะอัพที่สกิลหลักเราเลยนะเพราะเป็นสกิลสำคัญนะครับรูนสกิลเมจิกนะครับอัพไปเลยเคียร์ DPS เพิ่มขึ้นมา20เองอะนะอะไรวะเนี่ยโอกาสติดไฟเพิ่มขึ้นนะครับขอบเขตระเบิดการติดไฟเพิ่มขึ้นความเสียหายติดไฟเยอะขึ้นครับก็เอาง่ายๆคือเบิร์นดาเมจเยอะขึ้นประมาณนะเบิร์นแรงแปรธาตุเสร็จแล้วนะครับนี่ใส่น้ำยาแล้วยาเนี่ยอันนี้คือเป็นยาคูลดาวน์ไวนะครับเห็นปะคูลดาวน์5แต่เนี่ยเป็นยาที่คูดาว60นะครับก็คือเหมือนแบบว่าปั๊มแล้วขึ้นเลยอ่ะแต่ไออันเนี้ยปั๊มแล้วมันค่อยๆขึ้นประมาณนั้นแหละโหมานะเพิ่มน้อยเกินเดี๋ยวเราน่าจะต้องซื้อของเตรียมไว้นิดนึงนะว่าเราน่าจะแบบว่าเดินทางยาวหน่อย
นียลสัก300เพราะว่าแม่งซดเป็นน้ำเลยดิใช้ทีคือแบบว่าซดเป็นน้ำเลยนะครับ หนักจริงรูนี่เดี๋ยวผมผสมทิ้งแล้วกันนะคือถ้าเกิดว่าเราเริ่มแบบว่าได้โต๊ะรูนนะครับผมแนะนำนะครับหารูนโง่ๆอะไรก็ได้ที่เราพอหาได้นะครับเอามาผสมทิ้งให้หมดเลยจะดีที่สุดนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้มันจะยังไม่มีเนี่ยครับคือการผสมทิ้งมันดียังไงเพราะว่ามันจะมีรูนบางอย่างครับที่เราไม่มีนะยกตัวอย่างนะครับรูนที่เราไม่มีแบบว่าไม่มีขายตามร้านนะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอันนี้นะครับโจมตีจุดตายนะครับอะไรแบบเนี้ยนะหรือว่าลิงก์รูนก็ตามนะครับเนี่ยลิงก์รูนนะครับรูนเชื่อมเราก็มีบางอันที่หาไม่ได้นะเนี่ยอย่างพวกเจาะเกราะนะครับเจาะเกราะอย่างเงี้ยหาไม่ได้นะเราต้องผสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนะครับแต่ยังดีหน่อยที่มันผสมแบบระดับสีขาวก็ได้นะไม่ต้องเป็นระดับเมจิกนะครับประมาณนี้เนาะก็ถ้าว่างก็พยายามผสมไปเรื่อยๆนะครับเก็บผสมไปในมาสเตอรี่ขอดูก่อนนะครับเพิ่มคาถาเพิ่มคาถาแอมดาเมจเจาะกรธาตุด้วยก็ต้องอันนี้เลยเอาไรโอเคครับอันนี้ผมก็มีไปฟาร์มมานิดหน่อยนะก็เลเวลเยอะขึ้นนะครับก็เปลี่ยนชุดอะไรไปนะครับแบบว่าเฟี้ยวๆกันไปนะครับเดี๋ยวเราอัพรูนกันต่อนะอัพเลเวลของรูนสกิลก่อนนะครับว่ารูนสกิลนี่ตัวหากินหลักเลยนะครับถ้าเราใช้รูนแบบคนละถ้าเราใช้ของคนละสีในการอัพมันจะได้ผลแค่ 80% นะแต่ว่าเชื่อผมเถอะไอ้พวกก้อนธรรมดาแม่งหาง่ายกว่าก้อนสีเยอะนะครับโอ้โหต้องอัพตัวเพิ่มมานิดเดียวนะครับถ้าเกิดว่าอัพเมจิกได้ผมจะอัพไอเอฟเฟกต์กว้างๆนะครับผมอยากให้มันบึ้มๆไปเลยโอเคแบบนี้เราก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มการเดินทางกันเลยแล้วกันเราเตรียมตัวมามากพอละเจอคนเครียดหนึ่งรายว่ะเจอคนเครียดหนึ่งราย Rune Hunter, it's dangerous to go below. We accidentally invaded the terrorist territory as we were expanding the underground prison, and there are many ventured down there, but only a few returned uninjured. Please be careful. ก็แสดงว่าพวกนี้นะครับเขาขุดอุโมงค์ทำเมืองไปเยอะไปหน่อยนะครับแล้วก็เลยเจอสัตว์ประหลาดนะแล้วก็เป็นเรื่องรีบไปเนื้อเรื่องต่อนะครับก็คือเหมือนแร่นี้นะครับเหมือนไม่ได้ถูกสร้างด้วยมนุษย์คือมอนเตอร์หรือมีใครสร้างไว้หรอเก็บแร่อะไรอย่างเงี้ยเจอที่วาร์ปสบายใจใช้สกิลทีเดียวนี่จะหมด
ฮ้ยลืมยามานาลืมซื้ออ๋อไม่ได้ลืมซื้อเราไม่ได้ติดตั้งไว้นะครับเดี๋ยวเราติดตั้งยามานานก่อนนะครับใช้อัตโนมัติก็ติดตั้งนะครับโอเคใช้อัตโนมัติประมาณนี้แล้วก็โอเคน่าจะมีประมาณนี้กดยาวิ่งเลยแล้วกันนะครับจะได้วิ่งไวแวะตรงนี้หน่อยนะ เห็นบอสแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าเรามาตามเควสหลักของคุณว่าเหมือนก็น่าจะให้เราวิ่งไปประมาณเองไงโอ้ถ้ำแมลงนะครับเจอบอสอุ้ยอันติเมททีเดียวครึ่งหลอดอ่ะขออีกทีเออโอ้โหกี้หินโลดใส่หัวทีนะครับเก็บม่องเก็บแตกเรามียาแบบปั๊มรัวอยู่ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตติดตั้งยาปั๊มแบบอัตโนมัติก่อนนะครับเพราะว่ากลัวตายโอเคเนี่ยใช้ตลอดเมื่อพลังชีวิตนี่มันยาแล้วอ่ะ 60% แล้วนี่เมื่อพี่ต่ำกว่า40อันนี้60 70ใช้เลยได้ไหมวิ่งไม่ได้ครูดามันนานครูดาวันนานครูดาวันนาน50แล้วกัน50นี่ก็แทบจะล้นแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้นะครับเรามีกรอบอยู่193รีบไปนะเดี๋ยวผมจะมาเก็บตกรอบทีนะครับเรื่องเก็บมอนเก็บเวล
before I have...ต้องผ่านทางแล้วก็ได้เคลียร์เควสพอดีนะชั้น2กันรีบทำเวลาแบบมีเซอร์ไพรส์แล้วเปิดกล่องแล้วโดนฟ้าผ่าโอเคเรากำลังวิ่งไปทุกคนแกงนี้นะครับตรงนี้มันเยอะคือเกมนี้เวลาที่แบบว่าเดินไปมันสามารถเดินติดได้นะแบบว่าถ้าเจอตัวเล็กเยอะบางทางบอดี้บล็อกได้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เจอจุดว้าวอ่ะอยากไปจุดเอาตอนนี้คือผมแบบซดน้ำยาวิ่งเร็วไม่หยุดเลยน่าจะผ่านแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บตกทีหลังแล้วกันไวตอนนี้แผนที่โลกเราถึงไหนแล้วนะก็คือจากเมืองมาตรงนี้
เดี๋ยวเราน่าจะเล่นแค่แบบว่าให้มันถึงเสร็จรูททางซ้ายนะครับเดี๋ยวมาต่ออีกพาร์ททางรูททางขวาเนาะเพราะว่านี้I never thought there's this. Please stop him. I beg you. อุ้ยเชี่ยมตอนรับแบบนี้เลยเหรอโดนของจริงไงดิเป็นยังไงล่ะ Thank you Rune Hunter We were helpless with both the Terrors and the Pagans attacking us For some reason the number of Pagans has been growing out of control We're gonna need reinforcement to control this situationก็คือตอนแรกนะครับแค่มาปราบพวกเพแกนนอกศาสนานะครับตอนนี้ก็คือตอนแรกเขาให้มาช่วยแบบพวกนอกรีดนะครับแต่ว่าคนที่เมืองบอกว่าเห็นเจอเลยดิตอนนี้มีปัญหาด่วนกว่าแต่เผ่าเทราตอนนี้เป็นไงล่ะมึงเจอทุกปัญหาอัดอั้นรวมกันอยู่แล้วใครแก้ฉันยังไงล่ะโอเคกินยาวิ่งไวแล้วครับเอาโถต้องกลับเมืองอ๋อเราต้องไปแจ้งข่าวที่เมืองเลยแบบนี้น่าเขินนะกลับไปที่มาโลฟอนไม่ใช่ผิดกลับไปที่คาราโคด้ากันนะครับเราต้องไปแจ้งข่าวก่อนไม่ได้มีแค่พวกเทล่าด้วยที่เจอเนี่ยที่เราเจอไม่ได้มีแค่พวกเทร่านะครับเราเจอพวกนอกรีดมาด้วยดิไป Pagans underground so everything you said was true that doesn't make me feel any better about this โอ้โหไม่เชื่อกูแต่แรกไงมันมีพวกน้องไม่ยืดอยู่ It'll be difficult to provide ไม่เห็นปัญหาก็ We already have our hands full with the terrors I'm sorry but I need you to handle this If you're heading to Bellatus I don't think you have much โอ้โหนี่คือแบบพี่แกแบบมัดมือชกให้เราช่วยเขานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยเขาทางที่เราจะไปเมืองต่อไปแม่งก็ไม่เปิดเว้ยคือประมาณว่าแบบถ้างั้นก็รีบช่วยกูสิมันกวนตีนมากอ่ะแต่ก็มันก็ไม่ได้ให้ว่าจะให้เราช่วยตีหลอกก็ให้หลังวันเควสอะไรแบบความรู้สึกแม่งก็มึงก็เห็นกับตัวไปหน่อยวะสนใจแต่ตัวเองอ่ะมึงพี่เดี๋ยวรีบไปต่อเลยเจออะไรในห้องอ
ดนร้อนว่ะ Your eyes, sir. Only I will not forgive you. I will never forgive you. I อุ้ยเชียร์ให้คุณตีนะนอกพี่ Narg, you'll see. Even if you don't believe it, Serpents is coming. ท่าน Serpent อันนี้นะครับคือถ้าเป็นตามในเรื่องก็คือแบบว่ามันพลังพวกรูนฮันเตอร์ที่ได้มามันจะมาจากเทพ12องค์อะไรเนี่ยแต่ว่าการที่เทพ12องค์อะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีฝ่ายชั่วมาก็คือทีมชั่วนั่นก็คือพวกเซอร์เพนนะครับอะไรประมาณนั้นนี่เขาก็มองว่าไอ้เซอร์เพนนะครับที่เป็นไอ้งูเนี่ยที่เป็นเทพมารประมาณว่าเทพมารที่เป็นงูแล้วกันนะเขาจะมาแบบล้างโลกอะไรเงี้ยพวกศาสนาที่เกี่ยวกับ12เทพผู้สร้างก็เลยแบบก็จะมีพวกนอกลีกก็คือพวกที่บูชางูอะไรเป็นแบบงู VS 12ผู้สร้างประเทศเริ่มไม่ค่อยเข้าแล้ววะไฮโลวิชเจอของจริงศพเรียงกันเต็มโอ้โหจะสองทุ่มครึ่งแล้ว Why are you in such a rush? จะรีบไปไหนจะรีบไปไหนโอ้สงสารอาหารวะ Pitiful being. Soon, history will be rewritten with a resurrection.March forward towards the new start, citizens of the new empire. Oh, yeah. Oh, Liang. Hey, what the hell? ได้มั้ยครับผมรู้สึกเหมือนกับว่าอเมริกาที่ตั้งไว้จะถึงเวลาแล้วโอเคเอ้ากดผิดโอ้โหพวกนอกลี่ที่บุกมามึงเยอะไปบอกว่าเนี่ยเอานกมาด้วยดิไม่ธรรมดาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหน
เจลิสตาผู้เผยแพร่ศาสนาเจราดิโมแม่แม่ผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมหลงเลยอ๋อมันคือตัวนี้หุยนี่มันรอดจากเมเทโอของเราไปได้งั้นเหรอเจ้าแน่มากนะโอเคมันของจะเต็มนะครับเราเก็บของมาเยอะไปหน่อยมีอะไรน่าสนใจบ้างอ๋อเฮ้ยถูกมือสีมันจี๊ดจ๊าดจังนะสร้อยคอนะครับหน้าไม้หน้าไม้โอ้โหที่ตอนกูเล่นหน้าไม้ไม่เห็นดอกอะไรแบบนี้โอเคนะครับอันนี้ถ้าเราแบบใช้สัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็เปิดโหมดแบบว่าให้สัตว์เลี้ยงมันรูทแบบเก็บของให้เราออโต้นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันพวกนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นฟังก์ชันที่ก็ต้องเสียเงินนะครับแต่ว่าตัวหลักผมเติมไงเออแล้วมันแชร์ทั้งไอดีไปก็รู้สึกว่าก็เยี่ยมเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรารวมขึ้นไปก่อนพวกเอเซนพวกนี้มันเอาไว้อัพแบบเอาไว้รีออฟอะไรพวกเกี่ยวกับไอเทมนะครับไม่มีอะไรมากเราต้องไปคุยกับสมาชิกหน่วยคุ้มกันที่หมดสติโอ้โหพวกนอกรีดไม่ฆ่ามึงนี่โชคดีขนาดไหนแล้ววะหรือมันแกล้งตายวะอ๋อไอ้นี่ไอ้คนที่มันโผล่มาในฉากเมื่อกี้นี่หว่าที่มันโดนขาขาดแล้วก็โดนกระทืบอ่ะโอ้โหอย่าเขียนว่าหมดสติเลยเฮียไม่มีใครมาห้ามเลือดอย่างนี้ตายแล้วล่ะคนนี้คือกล่องเลือกรุนนู่นนู่นนี่นะแต่ว่าผมมีหมดแล้วไงมันคุยไม่จบโอ้โหแล้วเมื่อกี้มึงจะมาแค่อึกเดียวนี่ช่วยต่อบทสนทนาได้ไหมคืออาการเขาหนักมากแล้วแบบพูดไม่เป็นประโยคแล้วอ่ะไม่จะตายเรามั้งเนี่ยดูแล้วแบบไม่น่ารอดเลยว่ะก็ได้แต่ภาวนาให้เขาไปดีนะเอาหัวหน้าไม่อยู่เอาโอ้โหต้องการรอคำสั่งด้วยนะครับเอาง่ายๆคือให้กูคนเดียวอ่ะมีกองกำลังไม่ชอบอ่ะให้กูคนเดียวแบบไปเจอกับมันทั้งกองทัพอ่ะสุดจัดเมืองนี้โอ้บ้านเขาเหมือนเขาจริงๆโอ้โหอยู่ยากมากครับพี่น้องจริงๆผมกะว่าจะแบบไว้ค่อยอัพทีเดียวตอนแบบแต่ไม่ไหวจริงว่ะไม่มันอัพไป3 วิวแล้วอ่ะแล้วแบบรู้สึกได้เลยว่าถ้าไม่ได้รีบอัพตัวตามนี่โอกาสตามโอกาสตีมอนยากตีบอสยากจะค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยจำเป็นต้องเสียเวลาอัพนะขอโทษล่วงหน้าเลยอันที่3มาละ คาถาอีกแล้วคาถาเราก็ต้องเอาพลังชีวิตไว้หรือเปล่านะมานาไม่น่าสำคัญป่ะเพราะว่าถ้าโดนฮิตเดียวตายนี่น่าจะหนักกว่าแม่นยำคาถาเมื่อใช้คาถาเสียหายมานาหมด30โอ้ต้านทานธาตุดีกว่านะครับคือความเสียหาย10
เดี๋ยวนะเขาให้เราไปทางไหนวะเนี่ยโหตายห่านาวิเกชันนี่ไม่ไหวแล้วระบบโอเคมัวเองก็ได้วะโอ้ยมันเริ่มแน่นแล้ววะดิโอ้ยก่อนจะแตกโอ้ยของน้องนี่เต็มเลยเดี๋ยวนะโอเคต่อไปนะเคบอลนะครับกูเองกูกระทืบมึงเองแหละมาเลยลักเกียช้าว่ะมึงเหี้ยถึกชิบหายไม่รู้แหละยิงรัวๆยิงรัวๆอู้เพลงดาบเจ้าหน้าเกรงขามมากเฮ้อแตกโอ้ว้าวเดี๋ยวนะนี่คือตัวใหม่นั่นหรือเจ้าทำอะไรของเจ้าเมื่อกี้นะครับมันจะชุดใหญ่ไฟกับยิปใส่โทเทมเลยซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าอะไรของมึงวะโอ้โหทีมเล่นสายเวทนี่แม่งหน้าไม้มารัวมาแล้วอุ้ยได้วิ่งเร็วสบายนะครับเราได้แต่แบบวิ่งไปถึงบอสอย่างไรเย้วิ่งไหวมากควันสีเขียวทำให้นักโทษกลายพันธุ์งั้นเหรอ
ผมเหลือยาวิ่งแค่สองขวดแล้วอ่ะดิอย่างแล้วขวางกันอย่าขวางกันทางนี้ก็นั่นสินะอยู่ดีๆนักโทษแต่เป็นเดี๋ยวชักจะยุ่งชักจะยุ่งสิเดียวตายคุณเนี่ยเราเนี่ยพี่ฟานหรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่ใครเนี่ยใครอะโลเวียโอ้เจ้าชายที่หนึ่งเจ้าชายในหมวกเขียวหนูติดกับก็คือฟิกกวาดล้างเวลาทุกว้าวโอเคโอเคเขาบอกว่าห้ามไปบอกใครนะแต่ว่าเควสบอกให้เราวาร์ปกลับไปที่เมืองแล้วก็ไปคุยเยี่ยมแล้วกลายพันธุ์ต้องไปหาอยู่ว่าพวกนอกรีดมาจากไหนเอ้าสงสัยแล้วอีกเหรอไรกันเนี้ยคนแถวนี้ฟังแล้วใต้ดินอันนี้คือเราก็ต้องไปทางน้ำใต้ดินเหรอแต่ทางน้ำใต้ดินก็คือเท่ากับว่าเราก็คือไปทางขวาแล้วนะครับทางขวาหรือเปล่าวะก็คือมาทางนี้นะแล้วก็ต้องลงให้จบนี้นะครับโอเคก็เราก็เกือบไปถึงสุดอันนี้ละแต่เหมือนน่าจะติดอะไรสักอย่างเราเดี๋ยวเราต้องช่วยอีเจ้าชายโรเบียอะไรประมาณนี้นะครับก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งละโอเคสำหรับเนื้อเรื่องของ Undecember นะครับในบทที่2พาร์ทแรกนะครับก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะเดี๋ยวผมไปฟาร์มของฟาร์มเวลอัพสกิลตัวละครอะไรมาอีกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาลุยกันต่อกันนะครับเพราะว่าก็ผ่านไปสักพักแล้วโอเคงั้นก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ